สวัสดิ์พัฒนศิลป์ขอบคุณยม5ที่จัดกิจกรรมแบบนี้ตอนนี้เรียนเกิดเลยนะครับการที่บอลนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาสี่ก็จะมาผมอิทธิพัฒน์การมอบรางวัลนะครับขอเรียนเชิญในช่วงกลางนี้เลยรางวัลได้เกิดเสียงครับซับซ้อนแล้วก็ให้อีกครับนี่มีนะครับนี่สองข้าวเรสซิ่งไทยแลนด์เรสซิ่งไทยแลนด์นะครับตรงสำหรับช่วงนี้ครับครับนี่ก็เมื่อเช้าแล้ว
คุณพี่ครับก็เลยว่าสนามนี้เหนื่อยมากๆตั้งแต่เริ่มนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทำให้ดีสุดแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็สนุกมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านครับที่ช่วยเหลือผมมาตลอดนะถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่างพีทีลูบิแคนเองหรือว่าดูคาตี้เองเนี่ยปีนี้ผมก็คงไม่ได้กลับมาแข่งครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ยังเห็นค่าหรือว่ายังเห็นความสามารถของในตัวผมแล้วทำให้ผมได้กลับมาแข่งครับผมแล้วผมก็ทำผลงานได้ดีมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยสนามนี้ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นหวังว่ามาเก็บคะแนนเพราะว่ารถเราเองเนี่ยคล้ายๆสแตนดาร์ดก็อารมณ์ประมาณแบบว่าทำอะไรได้เท่าที่ทำได้ดีที่สุดเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าเหมือนกับเอารถสต็อกไปแข่งกับเขาครับรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆครับต้องบอกก่อนเลยว่าคือเกินความคาดหมายมากๆครับครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านมากๆครับสนามต่อไปนะครับมันแน่นอนนะครับฝากติดตามสนาม2ด้วยนะครับก็ผมก็จะพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับเพียงไม่ใช่ไทยปีที่6แล้วก็ ORBRC สมัยที่5นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยครับเบอร์100เหมือนเดิมครับ